สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดโพสต์นะครับจะมารีวิวนะครับตัวระบบพอดโพสต์นะครับที่เป็นเครื่อง iMin หน้าจอทัชสกรีนแบบ Android นะครับรุ่นนะครับ D4 นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปยาวๆนะครับสอนนาฬิกาเขาเรียกว่าเซตเป็นตรงมินเตอร์ติดต่อกับตัวแคชดราเวอร์แล้วก็สแกนเนอร์นะครับจุดสังเกตของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่มีปรินเตอร์บิวอินนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีน Android แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าจอ Customer Support ถ้าเป็นหน้าจอลูกค้าเนี่ยหรือ Customer นะครับ Display เนี่ยจะต้องเป็นรุ่นที่เป็น D3 จริงๆ D4 เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น D4 เป็นรุ่นที่มันมีหน้าจ อโอเคเป็นรุ่น D4 เหมือนกันมันจะมีซีรีส์ย่อยลงมาอีกโอเคครับก็เอาละนะครับนั้นในคลิปนี้เราเริ่มกันดีกว่าครับก็เปิดเครื่องเลยครับ วิธีการเปิดเครื่องก็กดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับครับพอกดแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าอันนี้คือการเปิดเครื่องครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการกดปุ่มเซตองเซตอัพอะไรนะครับแล้วก็ต้องมีจังหวะการรอก็วิธีการเซตก็ไม่ค่อยยากครับเวลาหน้าจอขึ้นมามันก็จะมีให้พวกเลือกภาษาเลือกเวลาเลือก Wi-Fi แล้วก็แค่ทำตามขั้นตอนแล้วก็เน้นๆไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยแล้วในขั้นแรกนะครับอย่างอันนี้ผมแน่ใจว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นเครื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทางซัพพลายเออร์ผมเหมือนเขาจะเซตมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเซตมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะเซตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือพร้อมใช้เลยนะครับแต่เกิดเปิดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะแบบมีให้เน็กมีให้กดไม่กี่อย่างไม่ยากครับมันเหมือนเราเซตพวกมือถือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ใช่ไหมอย่างอันนี้ผมก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเนาะ Wi-Fi ของบริษัทก็ย้ำนะครับตัวเครื่องโพสควรไม่อยู่ไกลจากจุดสัญญาณปล่อย Wi-Fi เนี่ยไม่ควรไกลจากตัวเราเตอร์นะครับ บางคนเชื่อมต่อไม่ได้เพราะอยู่ไกลเกินไปนะครับร้านอาหารก็ตอนนี้ผมลองต่อ Wi-Fi แล้วอันดับแรกเลยเนี่ยแอปที่จะลงเนี่ยจริงๆผมอยากจะลง Google ต้องลงพวก App Store นะครับมันจะมีที่แนะนำคือ App Store เอ้ย Play Store กับ Google Chrome นะครับอย่างอันเนี้ยยังไม่มีตัว Play Store นะครับก็ให้ไปกดตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็น Store ของทางเครื่องไอมีตัวนี้นะครับแล้วครอบที่ขั้นตอนของเขาก่อนสังเกตเห็นว่ามันจะมีนะครับมันจะมี Chrome นะครับแล้วมันจะมี Play Store นะครับก็จริงๆขั้นตอนนี้ผมแนะนำว่าคุณลูกค้าก็ต้องไปทำเองนะครับโหลดแล้วติดตั้งเองได้เลยนะครับแต่อย่างในขั้นตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะโหลดจากตัวเบราว์เซอร์ผมจะดิบๆก่อนเลยคือมันจะมีเบราว์เซอร์มาให้ตัวหนึ่งผมจะโหลดแอปพอดมาลงจากตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากที่คุณลูกค้าได้เครื่องจริงผมแนะนำว่าใช้โคมดีกว่านะครับก็ผมกดตัวนี้มันจะเป็นชื่อว่า Lightning นะคือดาวน์โหลดแอปจาก Postpone ที่จะมาจาก Google Play เนี่ย ข้อดีคือเวลาที่มีเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะรับการอัปเดตอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาวน์โหลดโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะต้องกดปุ่มอัปเดตก่อนนะครับแต่พอดีเราไม่อยากใส่ Accountของทางร้านเข้าไปนะครับ อันนี้ลูกค้าต้องทำการล็อกอินในแอคเคาท์ของทางลูกค้าเองโอเคครับก็มากดตัวนี้ครับที่ชื่อว่าซันมี่ก็คือเป็นตระกูลเดียวกันซันมี่หรือไอมินนะครับใช่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นเครื่องโพสต์ Android ก็กดเอาราวนะครับดาวน์โหลดครับนี่ครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีไอคอนดาวน์โหลดเป็นลูกศรเนี่ยถ้าเกิดเราด้าลงมาถ้าเกิดโหลดแล้วเห็นไหมครับ postpost.apk download complete นะครับก็จิ้มเลยครับแล้วมันจะให้เราทำการ install นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะ install เรียบร้อยแล้วนะครับแบบเร็วจัดเดี๋ยวรอสักพักเนี่ยไอคอน postpost จะขึ้นมาโอเคอันนี้ผมจะลองกดดูได้เลยนะครับถ้าเกิดเซตบนระบบ Android เนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างง่ายเหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะกดทดลองใช้งานได้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้ามี username กับ password เนี่ยนะครับก็กรอกตรงนี้ได้แต่อันนี้คือผมความรวดเร็วผมจะกดปุ่มทดลองใช้งานเพื่อ set up นะครับอันนี้คือขายได้แล้วนะครับแต่ว่าพวกไปเสร็จเรื่องปินลิ้นชักเก็บเงินยังไม่ได้เสร็จนะครับก็เหมือนเดิมการ set up คือพวกอุปกรณ์ต้องเชื่อมต่อให้เรียบร้อยตัวนี้ปรินเตอร์ในตัวก็ไม่ต้องทำอะไรที่คุณที่ต้องทำก็คือสายลิ้นชักเก็บเงินเนี่ยมันจะมีสาย RJ11ก็มาต่อกับพอร์ตด้านหลังให้เรียบร้อยด้านหลังไม่ยากครับผมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสแกนเนอร์เดี๋ยวที่หลังนะครับเป็น USB เนี่ยก็มาเสียบกันตรงนี้นะครับยิ่งเสียบไปเลยก็ได้สแกนเนอร์ผมเสียบรอไปก่อนอาการนะครับเดี๋ยวผมจะมาเซตตัวลิ้นตัวปรินเตอร์ก่อนนะครับ
แป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟให้เปิดให้หน่อยได้ครับจะได้เห็นว่ามันเสียบยังไงนะครับนี่ก็จะจะมีก็คือ2พอร์ตที่ต้องเสียบก็คือพอร์ต power ของเครื่องเนี่ยครับครับแล้วก็ตัวไอ้สาย RJ11 ที่เป็นของตัวลิ้นชักเก็บเงินตัวเนี้ยเอามาใส่พอร์ตด้านหลังนะครับข้อสังเกตคือตรงเนี้ยข้างในมันจะมีสัญลักษณ์เป็นลิ้นชักเก็บเงินอยู่มันจะเป็นสี่เหลี่ยม05ก็เป็นสัญลักษณ์นั้นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะเซตผมขอใส่กระดาษก่อนแล้วกันนะครับวิธีการใส่กระดาษเนี่ยตรงนี้มันจะมีแง่งเดียวโอเคไหมครับแล้วก็งัดออกมาเลยปึ๊บนะครับวิธีการใส่กระดาษของรุ่นนี้เนี่ยผมเคยพูดในคลิปก่อนๆ นะครับปฏิการใส่กระดาษพวกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จพวกนี้มันจะมีด้านของมันนะครับด้านหงายด้านอันนี้นะผมไม่แน่ใจเรียกหงายหรือคว่ำนะอันเนี้ยสำหรับผมคือด้านคว่ำแล้วกันอันเนี้ยด้านหงายบางทีแต่ละรุ่นเนี่ยบางรุ่นก็คว่ำบางรุ่นก็หงายสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีคำอธิบายบอกอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้น่าจะต้องใส่คว่ำน่าจะต้องใส่คว่ำด้านนี้นะครับอะไรเข้าไปดึงมันออกมาปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการเชื่อมต่อเครื่องปิ้นนะครับให้กดมาที่ไอคอนตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าเห็นไหมครับมันมีคำว่า disconnect คือยังไม่ได้เชื่อมต่อก็กดเลยกด allowของรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเชื่อมต่อด้วย USB นะครับกด USB ก็ขนาดของเครื่องพิมพ์เลือกเป็น80นะครับแทนที่เครื่องพิมพ์ก็เลือกทั่วไปก็ได้ครับตอนนี้มันพบอยู่2อันเนี่ยมันจะมีสักตัวที่ใช่นะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมลองตัวบนก่อนแล้วกันถ้าเกิดเมื่อกี้ผมกดตัวบนไม่เจอนะครับน่าจะเป็นตัวล่างเห็นไหมครับที่ connectedเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนนะครับก็วิธีการเทสจริงขายเลยก็ได้ลองดูก่อนแล้วกันนะพอมันขึ้นว่า connected แล้วนะครับง่ายมากคือ เครื่องพอร์ต Android เนี่ยมันจะเชื่อมต่อค่อนข้างเร็วนะครับในการเซตอัพครั้งแรกแค่นี้ใช้ได้นะครับส่วนตัวสแกนเนอร์ก็จริงๆคือมันก็เสียบแล้วใช้ได้เลยตามระบบนะครับคือแต่คุณลูกค้าก็ต้องมีเรียกว่าต้องทำการเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปหน้าทำให้ดูในคลิปหน้านะครับ